กลับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเคเบิลนะครับเมื่อช่วงเบรกที่แล้วนะครับทิ้งท้ายว่าถ้าติดดิจิตอลกับเจริญเคเบิลทีวีแล้วค่าบริการจะเพิ่มหรือไม่ต้องเรียนว่าโดยหลักเนี่ยนะครับพอเราทำเป็นระบบดิจิตอลแล้วเนี่ยแล้วผมซื้อลิขสิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหใช้เงินมหาศาลเลยต้องบอกว่าต้นทุนสูงขึ้นมากต้นทุนเป็นอะไรมีสองส่วนครับส่วนแรกอันที่หนึ่งต้องลงทุนระบบห้องส่งใหม่หมดเลยคือทำห้องส่งอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดนะครับอันที่2ซื้อลิขสิทธิ์ระดับโลกเข้ามาอีก20ช่องครับต้นทุนเพิ่มไหมเพิ่มหมดแล้วเพิ่มแน่นอนครับนะครับสมาชิกก็บอกจะขึ้นราคาใช่ไหมคือมีคำถามไงครับว่าจะขึ้นราคาใช่ไหมคือมีคำถามเขาจะแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเลยคือ1เรื่องการขึ้นราคาเนี่ยว่าจะเริ่มเคเบิลทีวีเนี่ยจะให้สมาชิกดูดิจิตอลเนี่ยหนึ่งเพื่อจะขึ้นราคาครับสองคือเหมือนเราจะไปบังคับให้ซื้อกล่องกับเราหรอครับผมตอบอย่างนี้เลยนะครับขึ้นราคานะขึ้นแน่ขึ้นราคานะขึ้นแน่ขึ้นแน่แต่เราจะขึ้นแต่มีแต่นะครับแต่เราจะขึ้นราคาเฉพาะสมาชิกใหม่หมายความว่าตอนนี้ท่านดูเรานะครับเราดูเราอยู่ตอนนี้ท่านเห็นเราอยู่เนี่ยนะฮะคุยกันอยู่ท่านอยู่ในเคสไม่ใช่สมาชิกใหม่ท่านเป็นสมาชิกเก่าครับผมไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มท่านเสียเดือนเท่าไหร่ต้องเรียนบอกว่าท่านสมัครสมาชิกเจริญเนี่ยเป็นการสมาชิกสักสมัครสมาชิกเพื่อดูสัญญาณระบบอนาล็อกในตอนเบื้องต้นเลยนะ64ช่องครับพอผมทำดิจิตอลเพิ่มผมบอกว่าผมแถมให้ท่านครับครับแถมให้ท่านครับเพียงแต่การแถมในครั้งนี้เนี่ยท่านสมาชิกจะต้องมีกล่องดิจิตอลของกสทช.ซึ่งท่านสมาชิกส่วนใหญ่ของเราได้คูปองกสทช.ฟรีอยู่แล้วครับท่านก็เอาคูปองนั่นแหละไปแลกได้2วิธีวิธีแรกอันที่1เอากล่องเนี่ยเอาคูปองเนี่ยไปแลกที่ร้านเซเว่นหรือร้านที่ได้รับอนุญาตนะครับร้านที่ได้รับอนุญาตครับหรือ2โทรมาที่1637ของเจริญเคเบิลทีวีลงทะเบียนไว้ลงทะเบียนกับเราเราจะมีกล่องที่เราได้ทำการคัดเลือกแล้วว่ากล่องเนี้ยเหมาะมากครับผมกับการใช้กับโครงข่ายเจริญเคเบิลทีวีกล่องที่มีคุณภาพด้วยนะที่มีคุณภาพเราท่านก็ถ้าท่านก็แจ้งมาที่เราเราก็จะเอากล่องเนี้ยไปที่บ้านท่านแล้วเอาไปต่อให้กับท่านครับการต่อเนี่ยนะครับต้องบอกเงี้ยท่านสมาชิกสามารถต่อเองได้จริงๆต่อเองได้ซื้อที่ไหนมาก็ได้นะครับไปแลกที่ไหนก็ได้มาต่อเองได้นะครับก็คือทำตามคู่มือเขาครับนะครับขออย่างเดียวคืออย่าไปเปิดไฟเลี้ยงเสาอากาศมันจะมีอยู่เมนูนึงครับอย่าเปิดนะฮะแต่ว่าเมนูอื่นทำตามขั้นตอนเข้าไปครับครับแต่ว่าการต่อแบบตรงแบบนั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ท่านรับชมระบบดิจิตอลได้อย่างเดียวแต่อย่างเดียวระบบอนาล็อกได้ไหมถ้าจะรับชมบนระบบอนาล็อกต้องถอดสายของเจริญครับไปเสียบหลังทีวีซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาอีกอย่างนึงครับแจ็คมันจะหลวมแจ็คหลวมหรือบางทีนะครับที่เสียบสายข้างหลังไม่เหมือนกันครับนะครับอันนี้ต้องดูบางยี่ห้อนะคือต้องบอกว่ามันคือทำได้ไม่ทำได้ถ้าท่านบอกว่าจะไม่ดูอนาล็อกแล้วนะจะดูดิจิตอลอย่างเดียวก็ถอดสายตัวนั้นแหละแล้วไปเสียบข้างหลังเสียบหลังกล่องครับแค่นั้นเองนะครับแล้วทำตามคู่มือมันก็จะได้ระบบดิจิตอลเลยใช่ฮะแต่ถ้าท่านบอกว่าไม่เอาละดูดิจิตอลอาจจะอนุญาตอันนี้ท่านบอกอย่างด้วยหลักท่านก็ถอดปลั๊กสายของเจริญเคเบิลออกแล้วเอาไปเสียบกับหลังทีวีแทนท่านก็ได้อนาล็อกเหมือนเดิมทีนี้ท่านบอกผมจะดูสองอันน่ะทำไงเขาต้องการสลับมันก็ต้องถอดสายสลับไปสลับมามันไม่สะดวก1 นะครับไม่สะดวก2แจ็คหลวมนะแจ็คหลวมดึงมาดึงมาเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านสมาชิกอยากได้ระบบดิจิทัลตรงนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องอำนวยความสะดวกครับก็คือว่าช่างเทคนิคของเจริญเคเบิลทีวีเราเนี่ยจะไปทำการต่อสายเพิ่มเติมให้คือจะมีตัวสายแยกสัญญาณให้นะครับโดยสายตัวนี้จะแยกว่าสายเส้นหนึ่งเข้าระบบอนาล็อกสายเส้นหนึ่งเข้าระบบดิจิตอลเวลาที่ท่านสมาชิกนั่งอยู่บนเตียงดูทีวีใช้รีโมททีวีกดอย่างเดียวดูอนาล็อกกดไปทางนี้กดไปที่แอนเทน่าก็ดูอนาล็อกจะดูดิจิตอลก็กดไปที่ HDMI ก็จะได้เป็นระบบดิจิตอลมันก็จะสะดวกการทำวิธีนี้เนี่ยท่านสมาชิกจะต้องถ้าท่านมีคูปองเอาคูปองมาแลกฟรี690บาทฟรีไม่ต้องเสียตังค์แล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเลยนะฮะเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านเลยครับแต่ถ้าท่านไม่มีคูปองซื้อท่านต้องซื้อ690บาทครับและเวลาเราไปทำการติดตั้งให้มันจะมีค่าสายค่าช่างการเนี่ยประมาณ2ไม่เกิน200ไม่200บาทไม่เกิน200บาทครับท่านก็จะได้ระบบที่สมบูรณ์ดูได้ทั้ง2ระบบโดยค่าบริการรายเดือนยังเท่าเดิมนะครับงั้นถ้าพูดถึงเรื่องราคา
ค่าบริการรายเดือนสำหรับสมาชิกเก่านะครับอันนี้ท่านสบายใจได้ว่าท่านติดวันนี้พรุ่งนี้เลยเนี่ยครับค่าบริการท่านยังจ่ายเท่าเดิมครับช่องรายการเพิ่มแล้วที่สำคัญคือเป็นดิจิตอลนะครับแล้วได้ช่องรายการที่มีคุณภาพนะครับ High Definition ก็คือ High Definition แท้ๆเลยใช่ครับซึ่งช่องรายการที่ออกมาจากการดูระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับครับก็จะเป็นช่องที่มีคุณภาพแล้วก็ภาพเป็น High Def แท้ภาพคมชัดกว่าการรับชมในระบบดาวเทียมทีนี้ถามว่าราคาเป็นยังไงถ้าเป็นสมาชิกเก่าอย่างที่บอกนะครับท่านไม่ต้องเสียค่าบริการรายเดือนเพิ่มเสียเท่าไหร่เป็นเท่านั้นไม่มีค่าติดตั้งครับไม่ครับเพราะค่าติดตั้งท่านจ่ายไปทีแรกจ่ายไปเรียบร้อยแล้วจะไม่มีค่าบริการส่วนนี้โผล่มาเลยนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านยังอยากจะดูระบบอนาล็อกเหมือนเดิมไม่อยากทำอะไรเอาแค่อนาล็อกเหมือนเดิมท่านก็อนาล็อกไปก็ดูไปท่านบอกท่านอยากดูดิจิตอลก็ต้องมีขบวนการว่าต้องไปซื้อกล่องเอามาต่อครับนะครับกล่องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านครับผมท่านก็ได้ช่องเพิ่มเติมแต่ว่าเราแถมให้ท่านก็แล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเป็นสมาชิกใหม่สมมติว่าจะแนะนำให้ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับติดตั้งเจริญเคเบิลทีวีเอ้ยเขามีช่องดิจิตอลนี่ครับถ้าเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะแนะนำลูกค้าอย่างเดียวเลยครับท่านไม่ต้องรับชมอนาล็อกนะครับดิจิตอลท่านรับดิจิตอลอย่างเดียวเลยครับครับนะครับในขณะนี้เนี่ยที่เราตั้งเอาไว้ก็คือว่าจะมีค่าติดตั้งไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่ต่ำกว่านะครับก็ประมาณ 1,500 ประมาณนี้นะครับประมาณไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทครับนะครับเราจะมีการเดินสายติดตั้งให้มีกล่องอะไรเงี้ยนะครับอันที่2นะครับค่าบริการรายเดือนจะไม่ต่ำกว่า350บาทสำหรับสมาชิกใหม่สำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้นนะครับนี่ลองท่านลองเปรียบเทียบดูนะฮะตัวเลข350บาทกับที่ท่านจ่ายอยู่ทุกวันนี้ในราคาใหม่เนี่ยเราจะดีเดย์เมื่อระบบเราสมบูรณ์แล้วซึ่งเราประเมินกันเอาไว้ว่าเราอาจจะให้เกรสเปเรียดท่านสมาชิกเอาไว้อาจจะเริ่มดีเดย์กันณวันที่1มิถุนาก็คือกลางปีกลางปีเราจะเริ่มวันที่1มิถุนาเราจะทำลูกค้าใหม่นะครับเราถือว่าคนที่สมัครตั้งแต่วันที่1มิถุนาเป็นต้นไปเป็นลูกค้าใหม่ว่าเป็นลูกค้าใหม่ต้องเสียค่าติดตั้งและค่าบริการรายเดือนเพิ่มถ้าสมมติว่าลูกค้าเก่าวันนี้ดูอยู่ยกเลิกยกเลิกยกเลิกเพราะว่าอาจจะแบบช่องรายการยังไม่นิ่งอะไรเงี้ยไม่ชอบยกเลิกไปแล้วไปติดหลังวันที่1มิถุนาค่าติดตั้งก็ไม่น้อยกว่า 1,000 ค่ารายเดือนก็ไม่น้อยกว่า350บาทจะบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าไม่ได้ครับท่านเป็นลูกค้าใหม่ครับเพราะว่าสถานะของท่านจะเปลี่ยนแปลงทันทีเนื่องจากว่า ID ลูกค้าจะต้องเปลี่ยนใช่ครับนะครับผมขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ทันทีใช่ครับนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าสถานะของลูกค้าใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราจะทำเป็นสถานะของลูกค้าระบบดิจิตอลนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบว่าเรื่องราคาเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับไม่ขึ้นนะไม่ลูกค้าเก่าถ้าได้รับสิทธิ์ตรงนั้นครับครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะทีนี้มาคุยกันนิดนึงนะครับแล้วนี้พูดถึงเรื่องอนาล็อกเดียวระบบจบแล้วนะดิจิตอลจบแล้วนะครับไม่ต้องกังวลอะไรนะครับ ถ้าสนใจก็ติดได้เลยโทรมาลงทะเบียนที่1637ทีนี้ประเด็นปัญหาในเรื่องของช่องช่องนะฮะนี่มาคุยกันนิดนึงครับเราปรับผังในระบบอนาล็อกครั้งนี้ช่องหลายๆช่องที่ท่านสมาชิกชื่นชอบเนี่ยครับโดนถอดออกจากอนาล็อกต้องใช้คำว่าโดนถอดออกจากอนาล็อกเฉยๆนะครับต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าจริงๆก็เป็นความผิดพลาดของผมนั่นแหละครับนะครับคือผมเองนะหวังดีไป คือผมซื้อเครื่องสิทธิ์ดีๆมาได้ครับผมก็อยากให้สมาชิกเก่าผมได้ดูคืออยากให้มีความเท่าเทียมกันอยากให้มีความเท่าเทียมกันนะครับผมก็เลยเอาช่องเลขสิทธิ์ที่ผมคิดว่ามันดีเนี่ยเอาไปเปลี่ยนกับช่องที่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเพื่อเพิ่มให้สมาชิกได้คุณภาพที่ดีขึ้นครับปรากฏว่าถ้าสมาชิกส่วนหนึ่งบอกว่าไม่เอาจะเอาของเก่าซึ่งวันนี้เองเรากำลังประเมินอยู่มีมากเท่าไหร่ครับนะครับคือวิธีการถึงวันนี้เองต้องตอบอย่างนี้นะวิธีการที่ถูกต้องที่ผมควรจะทำเลยนะครับก็คือว่าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาใหม่เนี่ยไม่ควรไปยุ่งกับระบบอนาล็อกใช่ควรจะไปเพิ่มในดิจิตอลควรจะเพิ่มในดิจิตอลอย่างเดียวระบบอนาล็อกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละทิ้งไว้เหมือนเดิมเพราะผมไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนี่หว่าครับใช่ฮะใช่ป่ะใช่ผมไม่ได้เก็บเงินเพิ่มเนี่ยแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องให้คุณภาพเพิ่มเนี่ยฉะนั้นอนาล็อกตอนนี้ถามตรงๆเลยครับครับวันนี้วันที่3ที่เราเลือกเทปกันจะยังมีการเปลี่ยนช่องอยู่ไหมฮะผมเนี่ยตอนนี้เรากำลังประเมินจริงๆนะครับครับผมต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าระบบสมาชิกเก่าทั้งหมดที่ดูอนาล็อกที่ซื้อเราระบบอนาล็อกอยู่เนี่ยเราไม่ได้คิดตังค์เพิ่มใช่ฮะแล้วสมาชิกส่วนนึงเนี่ยยินดีที่จะรับสัญญาณแบบเดิมใช่ฮะส่วนนึงแหละส่วนแต่ผมไม่รู้มันมากมีมากแค่ไหนตอนนี้เราเดิมเนี่ยผมกำลังประเมินอยู่เราจะไม่ได้ทราบข้อมูลกันมากใช่ครับนะครับกำลังประเมินกันอยู่นะครับเพราะว่าสมาชิกเราบอกไม่เอาจะเอาแบบเก่าเอาแบบเก่าของใหม่ไม่เอาของใหม่ไม่ชอบอย่างนั้นเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราคุยกันว่าช่อง
ที่โดนถอดออกไปจากอนาล็อกนะครับที่หายไปหลายๆช่องอย่างโมโนตอนนี้กลับมาแล้วนะครับอย่าง Voice TV นะครับ Miracle นะครับ Media Channel Amarin Animax รวมถึงหลายๆช่องไอ้มงคลอะไรพวกนี้นะครับถ้าท่านอยากให้นำกลับมานะครับผมแนะนำอย่างนี้เลยฮะท่านแนะนำมาได้นะครับเอาที่แบบชัดเจนเลยนะครับที่ call center 1637นะครับแนะนำว่าท่านอยากได้ช่องไหนกลับมาครับให้ทำไปเรื่อยแนะนำให้แจ้งกับน้องๆเขานะครับน้องๆเขาจะรวบรวมข้อมูลแล้วส่งให้ทางคุณวิชิตนี่แหละพิจารณานะครับเพราะว่าตรงเนี้ยถามว่าผมส่งมาแล้วล็อตหนึ่งผมส่งเองกับมือนะครับอันนี้คุณวิชิตก็พิจารณาแล้วอโมโนก็กลับมาคือถ้าเป็นความเรียกร้องท่านสมาชิกต้องเรียนนะครับเราไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดันอะไรเลยพยายามทำอะไรก็ได้ที่ท่านสมาชิกส่วนใหญ่ชอบแต่ผมขอมีข้อแม้นิดนึงว่าขอให้ยืนยันความเป็นสมาชิกด้วยการแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้ครบใช่ครับนะครับเพราะว่าบางคนแบบโทรมา2-3รอบอันนี้เราเข้าใจว่าท่านอยากได้แต่ว่าให้หลายๆเสียงช่วยกันคือมันมีอย่างนี้ครับครับมีช่องบางช่องที่เป็นเจ้าของช่องอะครับครับอยากให้ผมเปิด ด้วยเหตุผลทางด้านการหาโฆษณาครับเขาก็ตั้งทีมโทรมาด่าคอนเซ็ปต์เราครับเจ้าช่องนี้มันไม่ดีมันก็ช่องนี้ดีกว่ามีขบวนการโทรเข้ามาถล่มคอนเซ็ปต์เราเวลาถามข้อมูลไม่ให้เราครับไม่ให้เราไม่ให้เราตรงนี้เราจะไม่ทราบว่าสถานะท่านเนี้ยเป็นยังไงครับนะครับผมอยากจะทำเพื่อสมาชิกผมครับส่วนเรื่องคอนเทนต์ที่เขาจะได้ประโยชน์ทางด้านโฆษณาเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวใช่ฮะนะครับเป็นข้อตกลงกันคือผมเรียนอย่างเงี้ยผังที่ปรับไปเนี่ยผมไม่มีความวัตถุประสงค์ที่จะยืนยันอะไรทั้งนั้นอ่ะครับวันนี้ผังที่มีอยู่เดิมผังเดิมถ้าส่วนใหญ่บอกว่าของเดิมดีอยู่แล้วครับผมยินดีที่จะเอากลับไปเหมือนเดิมทั้งหมดอย่างนั้นนะครับตอนนี้ก็ขอท่านสมาชิกอย่างที่ผมบอกไปนะครับครับแนะนำว่าอยากได้ช่องไหนกลับมาหรือท่านชื่นชอบช่องที่เราเปลี่ยนให้ครับท่านก็โทรมาได้ใช่ต้องบอกไปสองอย่างเลยนะครับของใหม่ที่ใส่เข้าไปช่องนี้เนี่ยไม่เอาครับของเก่าไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยอย่าเอาออกของใหม่ไอ้นี้ไอ้นี่เนี่ยเอาบอกเลยหรือเอาแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้นะครับของเก่าไอ้นี่เนี่ยไม่เอาครับอันนี้เนี่ยอย่าถอดนะของใหม่ที่มีอยู่อันนี้เนี่ยไม่เอาไอ้ช่องนี้เนี่ยเอาไว้นะครับแบ่งให้ผมสองอันแล้วผมจะได้เอามาสลับเหตุผลก็คือว่าระบบอนาล็อกเรามีแค่64ช่องข้อจำกัดจริงๆมีอันหนึ่งเข้าต้องมีอันหนึ่งออกแน่นอนแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยในเดือนเมษายนก็แล้วกันครับผังเนี่ยมันจะยังขยับไปขยับมาจะเห็นว่าผังวันที่1เมษากับผังวันที่3เมษาเปลี่ยนไปประมาณ 4-5 ช่อง4-5 ช่อง4-5 รอบเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนนะฮะเรารู้จากฟีดแบคเพราะเราทำตามใจสมาชิกอยู่แล้วครับนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้มันเกิดปัญหาก็คือว่าพอผมเอาผังช่องนึงอ่ะกลับเข้าไปแล้วผมถอดช่องนึงออกครับปรากฏว่าช่องที่ผมถอดออกก็มีสมาชิกอีกคนนึงบอกไม่เอาฉันจะเอาอันนั้นคือปัญหาของผมนั่นแหละครับเพราะนั้นผมกำลังวัดน้ำหนักอยู่ว่าระหว่างคนจะเอากับคนจะไม่เอาเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันอันนี้คือพูดถึงในระบบอนาล็อกนะครับถ้าในดิจิตอลมีอยู่แล้วคือถ้าได้ระบบดิจิตอลต้องเรียนสมาชิกอย่างนี้นะครับถ้าระบบดิจิตอลผังเก่าทั้งหมดกับลิขสิทธิ์ใหม่ทั้งหมดมีครบไม่มีปัญหาหรอกไอ้ตรงนั้นนั่นง่ายๆว่าจริงๆแล้วช่องที่โดนถอดออกไปเนี่ยครับนะครับที่โดนถอดออกไปเนี่ยถ้าท่านใดติดดิจิตอลอยู่แล้วเนี่ยเจออยู่แล้วแน่นอนในดิจิตอลไม่ต้องกังวลใช่ครับนะครับอันนี้ต้องบอกไว้เลยทีนี้สำหรับอนาล็อกก่อนนะครับวันนี้ประเด็นก็คือผมต้องพูดกับคุณวิชิตตรงๆครับ voice ขอมาเยอะครับลองพิจารณาดูตรงนี้เองเนี่ยนะผมเรียนอย่างนี้ครับวันนี้ผังที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยที่เราจัดกันอยู่เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าถ้าจะเอาช่องกอไม่ต้องระบุช่องไหนช่องไหนก็ถ้าเอาช่องกอเข้าก็ต้องเอาช่องขอออกต้องแลกกันละต้องแลกกันในวันนี้เองเนี่ยก็พยายามจะดูอยู่ว่าคือถ้าเอากลุ่มข่าวเข้าก็ต้องเอากลุ่มข่าวออกคือการทำของคุณวิชิตคือไม่ได้หมายความว่าเอากีฬาเข้าแต่เอาหนังออกไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องเป็นประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันครับข่าวเข้าข่าวออกกีฬาเข้ากีฬาออกครับหลักไปดังนั้นนะครับเราจะใช้หลักตรงนั้นคือณวันนี้เองเนี่ยถ้าช่องกลุ่มข่าวอยากได้ครับผมก็จะถอดช่องกลุ่มข่าวออกทีนี้กลุ่มข่าวที่ถอดออกมันก็จะมีแฟนอีกส่วนนึงอยู่เข้าใจใช่ไหมครับก็ต้องมาเวทกันแหละครับแต่ยกเว้นว่า
เฮ้ยช่องนี้เนี่ยอยากได้จริงๆของเก่าก็ไม่อยากให้ถอดถึงตรงนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องผิดกฎตัวเองละ ว่าอย่างนั้นก็ไปเบียดเบียนกลุ่มหนังหรือจะไปเบียดเบียนกลุ่มการ์ตูนการ์ตูนอย่างอื่นสมัยก่อนเนี่ยที่ผมเคยปรับผังเนี่ยผมเคยไปเบียดเบียนกลุ่มเพลงโดนนะฮะคือกลุ่มเพลงถอดเกลี้ยงเลยโดนครับถอดเกลี้ยงเลยท่านสมาชิกต่อว่าเลยครับนะครับแล้วก็เอากลับเข้ามาแล้วครับในวันนี้ผมก็ทยอยเอากลับเข้ามาให้ครับนะครับก็แนะนำท่านสมาชิกง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ก็คือแนะนำมาเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วทาง call center 1237นะครับจันทร์ถึงเสาร์ 7:30 ถึง 1:00 วันอาทิตย์นะครับ 9:00 ถึง 5:30 แต่ถ้าเป็นวันหยุดวันหยุดก็จะเป็น 9:00 ถึง 5:30 นะครับผมและอีก1ช่องทางคือทาง Facebookนะครับอันนั้นท่านแนะนำได้เลยว่าแนะนำอยากให้นำช่องไหนกลับมาบนะครับเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรสั้นใส่มาด้วยเผื่อว่ามีอะไรหรือว่าเราอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะติดต่อกลับไปนะครับอันนี้ก็คือ2ช่องทางหลักๆที่จะได้รับข้อมูลเร็วๆเลยแต่ก็ต้องเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับการที่เราเพิ่มระบบดิจิตอล DVB-T ครับโดยใช้กล่องกสทช.เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทั้งต้องเรียนว่าเป็นประโยชน์กับทั้งทางบริษัทครับและเป็นประโยชน์กับทั้งท่านสมาชิกในอนาคตนี่ทั้งในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยนะครับระบบดิจิตอลเราเนี่ยจะไปในแนวของ DVB-T จะไปในแนวนี้แน่นอนในแนวนี้แน่นอนอันนี้เป็นรถแมปของประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยเจริญเคเบิลทีวีลงทุนแล้วนะครับระบบดิจิตอล DVB-C ทีแรกเราลงทุนไปครั้งนึงแล้วเราลงไปในระบบ DVB-C ไปแล้วใช้กล่อง CTS ครับวันนี้ผมต้องลงทุนอีกรอบนึงเป็นระบบดิจิตอล DVB-T เพิ่มเข้ามาขณะที่ผู้ประกอบการคิดว่าอะไรอื่นเขาไปลงทุนเหมือนผมนะเพราะมันเปลืองใช่ฮะนะครับแต่ผมลงทุนเพราะผมเชื่อว่าแนวของประเทศไทยมันเป็นแนวนี้แล้วล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในวันนี้เองเนี่ยช่อง DVB-T ของเจริญเนี่ยอาจจะยังมีไม่มากนักนะครับประมาณ100ช่องแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านสมาชิกดูระบบออล็อกน้อยลงครับหันไปดูระบบดิจิตอลเพิ่มขึ้นผมจะค่อยๆลดระบบอนาล็อกลง1ช่องอนาล็อกที่ลดลงจะได้8ช่องดิจิตอลที่เพิ่มขึ้นครับภายใน 4-5 ปีเอาว่า 3-4 ปีจากนี้ไปเนี่ยระบบอนาล็อกต้องปิดตัวลงแน่นอนด้วยเหตุผลตรงนี้ด้วยด้วยเหตุผลลดแบบของกสทช.และอีกหนึ่งเหตุผลถ้าพูดตรงๆคืออนาคตพวกอุปกรณ์พวกอะไรพวกเนี้ยไม่มีขายแล้วครับห้องส่งอะไรก็ไม่มีขายแล้วเขาจะไม่มีทำแล้วมันเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วเป็นไฮเดฟหมดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านะครับผมสามารถเอาช่องรายการไม่ต้อง64ช่องนะครับผมเอามาแค่50ช่องก็พอ50ช่องอันหลอกที่ผมเอามาเนี่ยนะครับได้400เลยนะผมได้เพิ่มอีก400ของเก่าอีก100ผมได้500ช่องครับในวันนั้นนะครับครับท่านสมาชิกไม่ต้องมาบ่นผมหรอกทำไมไม่มีช่องนี้ถอดช่องนี้ทำไมผมใส่เกี้ยงเลยครับจะมาบอกว่าเยอะหาไม่เจอก็ว่ากันอีกเรื่องทีนี้เวลาจัดผังทีนี้ผมอาจจะขอเพิ่มมีเวลาให้ผมอยู่ไหมมีอีกนิดนึงครับสองนาทีไม่เจอเพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกในการที่จะดูโดยง่ายๆในระบบดิจิตอลในอนาคตเนี่ยนะครับดิจิตอลนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่องฟรีทีวีสามกสทช.เนี่ยนะครับกสทช.นะฮะท่านกดไปได้เลยไล่1 2 3 4 5 6 7ไล่ไปเลยอันนั้นท่านดูได้ครบแต่ถ้าบอกว่าท่านอยากจะดูหนังถ้าเป็นกลุ่มหนังกลุ่มหนังนะครับจะดูกลุ่มหนังผมก็ให้ท่านกดอย่างนี้ครับถ้าจะดูกลุ่มหนังนะครับกด111เป็นปุ่มเลข1นะครับปุ่มเลข1แต่ว่าเป็นตอง1ตอง1กด3ครั้ง111จะเป็นเริ่มต้นช่องหนังเป็นช่องหนังเลยแล้วก็112 113 114ไล่มาผมจะแบ่งเงี้ยกลุ่มที่เป็นภาคไทยอ่ะนะครับหนังภาคไทยเนี่ยผมจะเริ่มที่111ครับไอ้กลุ่มที่เป็นเสียงภาษาอังกฤษครับผมจะเริ่มที่222ถ้าเป็นกีฬาผมจะเริ่มที่333ครับถ้าเป็นการ์ตูนผมจะเริ่มที่444ครับถ้าเป็นเพลงผมจะเริ่มที่555นะครับเอาตรงนี้เอาแค่นี้นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอท่านจะดูหนังท่านก็กด111 112 113 1เฮ้ยกด111ก่อนเสร็จแล้วก็กดขึ้นลงๆๆๆไปเลื่อนช่องขึ้นไปเรื่อยๆครับผมต่อไปนี้นะครับหนังเนี่ยอาจจะมี30ช่องจะมีเยอะขึ้นเพราะว่ามันจำไม่ไหวไงผมก็เลยให้ท่านจำแค่ว่าถ้าเป็นหนังภาคไทยนะอยากดูภาคไทยไม่อยากฟังภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่อง111กด111ไว้ก่อนถ้าเกิดฟังภาษาฝรั่งรู้เรื่อง222กด222ครับนะครับถ้าจะดูกีฬากด333กีฬาเนี่ยอาจจะมี30ช่องนะครับหนังภาคไทยอาจจะมี30ช่องครับ
หนังภาษาอังกฤษอาจจะมี30ช่องครับเพลงอาจจะมี40ช่องบันเทิงทั่วไปอาจจะมีอยู่80ช่องอาจจะเยอะหน่อยมันก็ต้องจำกันอย่างเงี้ยครับเราจะคงจำช่องเลยทีเดียวคงไม่ไหวแต่ว่าเราเริ่มต้นที่ยังไงดีกว่าใช่ครับจะง่ายกว่าครับแล้วสมาชิกก็ไม่ต้องไปจำอะไรเยอะ1 1 2 2 3 3แล้วก็ต่อไปเนี่ยนะถ้าที่บ้านใครมีแม่บ้านเป็นชาวพม่าครับผมมีช่องพม่าให้ด้วยอ๋อมีให้ด้วยมีช่องเขมรให้ด้วยมีช่องลาวให้ด้วยมีช่องฝรั่งตอนนี้ฝรั่งเรามีแล้วนะมีครบเลยคราวนี้ช่องอัลจาซีร่าช่อง Channel New Asia NHK CCTV คือรองรับไว้หมดเลยไว้หมดครับลูกค้าตอนนี้คนจีนมาเมืองไทยเราเยอะช่องจีนเพียบเราได้มาด้วยนะฮะนะช่องลิขสิทธิ์อินเดียเพียบนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันดิจิตอลที่จะเพิ่มเร็วๆนี้จะทยอยเพิ่มเข้ามาเราจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามสมาชิกเก่านะครับผมแนะนำถ้าได้คูปองกสทช.มาไปดูดิจิตอลครับเจ๋งกว่าเยอะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากตัวแยกสัญญาณอย่างเดียวเพราะในอนาคตอนาล็อกยังไงก็ต้องปิดนะครับใช่นะครับอันนี้ก็ทราบไปแล้วนะครับว่าสาเหตุในการต้องเปลี่ยนผังวันที่1เมษายนนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านแนะนำไปจริงๆนะครับถ้าท่านสามารถดูในระบบดิจิตอลได้เชิญนะครับช่องแถมหน่อยก็แล้วกันครับแถมอีกหน่อยนึงครับวันนี้ถ้าสมาชิกใช้ทีวีจอตู้อยู่นะครับครับหรือจอ LED เนี่ยส่วนใหญ่เป็นระบบอนาล็อกนะครับครับวันนี้ถ้าท่านมีตังค์นะมีตังค์ไปที่ห้างสรรพสินค้าซื้อทีวีมานะครับทุกอย่างเป็นทีวีดิจิตอลหมดเลยใช่ตอนนี้ทีวีเป็นดิจิตอลหมดแล้วครับแล้วถ้าได้ทีวีตัวนั้นมานะครับไม่ต้องยุ่งกับกล่องกสทช.เลยนะครับเอาทีวีตัวนั้นตัวเดียวเหรอครับทีวีตัวนั้นนะครับเอาสายเจริญเส้นเดียวเสียบปังเข้าไปเป็นดิจิตอลเก่งเลยครับแล้วก็ได้ช่องอย่างที่กล่าวไว้แล้วได้ช่องดิจิตอลครบเลยครับไม่ต้องใช้กล่องกสทช.นะครับก็คือ1 1 1 2 2 2เหมือนกันครับวิธีสังเกตง่ายๆช่วงนี้ผมก็ไปเจอบางห้างครับขายทีวีดิจิตอลราคาถูกมากเลยครับบอกว่าเป็นค้างสต็อกเก่าที่เป็นระบบอนาล็อกตัวเก่าแล้วอย่าซื้อนะครับดูดีๆให้ดูทีวีดิจิตอลที่มีน้องดูดีครับติดอยู่นะฮะที่มีน้องดูดีติดอยู่ของกสทช.นะครับถ้ามีโลโก้ติดอยู่ซื้อตัวนั้นมานะครับรับสัญญาณจากเจริญเอาสายเจริญเสียบอย่างเดียวจบเลยครับดูได้หมดครบทุกช่องครับอ่ะนี่ก็ทราบกันหมดแล้วนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเวลาหมดแล้วนะครับคุณวิชิตเอื้ออาลีและคุณและผมโอมก็เลิกได้ทำต้องลาท่านสมาชิกไปก่อนนะครับถ้ามีความคืบหน้าอะไรที่มีความคืบหน้าเร่งด่วนเราจะรีบมาแจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ